ในการบรรยายวันนี้ก็อยากจะให้เป็นการบรรยายเพื่อประโยชน์แก่ผู้บวชใหม่ต่อไปอีกเนื่องจากเห็นว่ามีความคิดหรืออุดมคติบางอย่างที่เป็นของเก่าๆยังมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นที่ทราบกันในหมู่คนปัจจุบันคือในหมู่ภิกษุสามเณรในปัจจุบันนั่นก็เป็นสิ่งที่เคยช่วยคนก่อนๆให้รอดตัวมาได้ข้อนี้หมายความว่าคนก่อนๆภิกษุสามเณรอุปัชฌาย์อาจารย์ก่อนๆเขาไม่ได้รู้อะไรมากแต่เราก็เอาตัวรอดมาได้สืบศาสนามาถึงพวกเราได้นี่ก็เราควรจะเสียเวลายอมเสียเวลาพิจารณาดูกันบ้างอาจารย์ผู้เฒ่าคนหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับผมแกพูดว่าสมัยนี้เขาเป็นพระวิทยาศาสตร์กันทั้งเพผมสมัครเป็นพระธรรมชาติท่านว่าอย่างนั้นก็แบ่งพระออกเป็นสองพวกเป็นพระวิทยาศาสตร์กับพระธรรมชาติท่านไม่รู้จะเรียกว่าอะไรท่านเรียกด้วยคำสองคำนี้ พระวิทยาศาสตร์ก็เป็นพระสมัยใหม่ปรูดปราดในการศึกษาเล่าเรียนการอะไรต่างๆพระธรรมชาติก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรดูมันทึมๆไปตามแบบเก่าหรือคนหัวเก่าและต่อมาก็พระธรรมชาติเนี่ยก็ค่อยๆหายไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพระวิทยาศาสตร์ก็มีมากขึ้นมากขึ้นจนเต็มไปหมดทันว่าอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องไม่กี่ปีมานี่เองไอ้พระธรรมชาติของท่านก็คือพระที่เอาตามแบบเก่าไม่รู้อะไรมากรู้แต่กิจวัตร10อย่างแล้วก็ปฏิบัติอย่างสุดชีวิตจิตใจแล้วก็รอดมาได้ให้เราลองฟังดูว่าไอ้สิบอย่างนี่มันเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าทำกันอย่างเต็มที่ก็ทำให้เป็นพระธรรมชาติพระป่าพระเถื่อนพระอะไรน้องนั้นแต่ว่าเป็นไปตามธรรมชาติไม่ทันสมัยโบราณเต็มทีที่เรียกว่ากิจวัตรสิบประการนี่มันพูดรวมๆกันไปทั้งกิจและวัดไอ้กิจนี่คือบังคับให้ต้องทำไอ้วัดนั่นปล่อยตามใจชอบรวมกันเป็นกิจวัดเพราะว่าข้อนี้มันเอาแน่ไม่ได้บางทีที่บางคนเห็นว่าจำเป็นมันก็อีกคนหนึ่งก็ไม่เห็นว่าจำเป็นหรือสิ่งที่เรียกว่าวัดนั่นที่ปล่อยตามใจชอบให้บางคนเห็นว่าสำคัญบังคับให้ต้องทำดังนั้นอาจารย์แต่โบราณท่านไม่ค่อยแยกกันละไม่แยกกันโดยตัวหนังสือไม่แยกกันให้มันยุ่งในทางคำพูดรวมเรียกว่ากิจวัตรกันแล้วกัน
ข้อที่หนึ่งบิณฑบาตข้อสองกวาดวัดข้อสามปลงอาบัติเนี่ยท่องกันง่ายๆอย่างนี้เรียกว่ากิจวัตรข้อหนึ่งบิณฑบาตฟังทีแรกก็คล้ายกับว่ามันต้องไปบิณฑบาตเพราะถ้าไม่ไปก็ไม่มีอะไรฉันก็เลยจำเป็นแต่ว่าครูบาอาจารย์สมัยโบราณเขาไม่ได้ถืออย่างนั้นเขาถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปบิณฑบาตนี่เป็นการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ไปก็ไม่เป็นพระเนี่ยถือกันอย่างนั้นไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายให้มากนี่คือวิธีการของคนสมัยเก่าไม่ต้องอธิบายกันมากยกให้เป็นในความศักดิ์สิทธิ์ไม่ทำก็ใช่ไม่ได้มีว่าอย่างนั้นมันจึงต้องไปบิณฑบาตที่จริงมันก็ตรงกับหลักในนิสัย4ที่บอกอนุสาสกันตั้งแต่วันบวชว่าบรรพชาอาศัยการบิณฑบาตเพราะงั้นก็มันก็ต้องถือเป็นหลักว่าเป็นพระก็ต้องไปบิณฑบาตยกให้เป็นข้อศักดิ์สิทธิ์เสียทีนี้เรามามองดูว่าไอ้บิณฑบาตมันมีความหมายอย่างไรก็ความหมายอันแรกมันตั้งต้นว่าไม่ให้หุงข้าวกินคำว่าหุงข้าวกินมันไม่ได้มีความหมายแต่เพียงว่าหุงข้าวกินมันมีความหมายว่ามันตามใจตัวหรือมันจะเอาตามใจตัวหรือมันผิดผิดความมุ่งหมายผิดเจตนารมณ์ของการเป็นนักบวชจึงห้ามไม่ให้นักบวชหุงข้าวกินถ้าหุงข้าวกินก็เป็นอาบัติก็คือกินในสิ่งที่ทำให้เป็นอาบัติกินอาบัติเข้าไปแม้แต่สะสมอาหารไว้ในที่อยู่ก็ยังไม่ได้รับประเคนเก็บไว้ข้างคืนก็ไม่ได้นี่เป็นต้นนั่นอย่าให้มันแคบตามตัวหนังสือให้มันกว้างว่าเราจะได้ประโยชน์กี่อย่างกี่มากอย่างไม่หุงข้าวกินเพราะมันผิดเรื่องของพระก็ขยายความออกไปว่าไม่ทำอาหารกินไม่ปรุงอะไรกินไม่ทำตามปากตามลิ้นแล้วก็ไม่มีภาระโดยการสะสมอาหารทีนี้มองไปข้างนอกมันก็เป็นการลดตัวเองให้เป็นคนขอทานเราไปขออย่างคนขอทานนี่มันช่วยลดในความยกหูชูหางในถือเนื้อถือตัวแล้วก็ยังมีผลอย่างอื่นอีกมากเช่นว่าเนาะมันต้องไม่ขี้เกียจถ้าบิณฑบาตไม่บิณฑบาตก็คือขี้เกียจหรือนอนสายนี่มันก็ต้องไม่ขี้เกียจนี่ลองนึกดูบางวันขี้เกียจจะไปบิณฑบาตแล้วมันยังได้สิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าไม่มองกันคืออนามัยมันก็ต้องเดินไปออกกำลังอากาศเช้าๆก็ยังดีมันก็เป็นเรื่องอนามัยทีนี้เกี่ยวกับผู้อื่นมันก็เป็นการทำให้ผู้อื่นได้บุญทำให้มีความมั่นคงแ
การตั้งอยู่ของศาสนาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมากเหลือเกินแต่คำพูดเพียงว่าบิณฑบาตคำเดียวนั่นคนโบราณครูบาอาจารย์แต่การก่อนก็ถือเป็นคำศักดิ์สิทธิ์คำหนึ่งเป็นกิจวัตรข้อแรกว่าจะต้องบิณฑบาตเนี่ยผมพูดให้ฟังแต่ใจความย่อย่อไปคิดเอาเองให้มันมากออกไปก็ได้นี่กิจวัตรข้อที่สองก็กวาดวัดตามตัวหนังสือก็คือกวาดลานวัดการกวาดลานวัดนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันเป็นการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนเขาทำในฐานะมันเป็นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องใช้คือว่าอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ต้องใช้จะมีพระกวาดวัดด้วยความเชื่อในทํานองศักดิ์สิทธิ์นะไม่กวาดก็ใช้ไม่ได้หรือไม่เป็นพระหรืออะไรไปเลยนั่นถ้าท่านเห็นวัดสมัยโบราณแล้วก็จะเห็นไม้กวาดมีมากไม้กวาดมีมากเกินจำนวนพระเน้นพระผู้ถวายไม้กวาดเขาถือว่าเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งก็อุตส่าห์เอาไม้กวาดหรืออุปกรณ์การทำไม้กวาดมาให้มันเป็นก้านต้นปาล์มชนิดหนึ่งก้านยาวแข็งเท่าดินสอเอามามัดมาถักกันให้ดีเราเป็นในไม้ก็เรียกไม้ไม้กลาดที่แท้ก็คือไม้กวาดยาวต้อง6ศอก8ศอกก็มีจับที่ตรงกลางเอามันมีแรงเวียงแรงเหวี่ยงสองข้างก็เหวี่ยงใช้ไม้กราดชนิดนี้ผมทันเห็นและทันใช้ทันกวาดเมื่อแรกบวชใหม่ๆเดี๋ยวนี้หายหมดเงือส้มการใช้ไม้กวาดชนิดนี้กลับมาจากบิณฑบาตก็จับไม้กวาดและเงือส้มภาคหนึ่งเราไปอาบน้ำปกติกลองชั้นมันหญ้ามันขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจของไม้กวาดชนิดนี้มันแรงมากไอ้เม็ดของหญ้าที่มันตกลงก็จะงอกเป็นหน่อหญ้าขึ้นมานี่มันถูกกวาดไปหมดนุ่งยังกวาดลานที่ปูกระเบื้องกวาดลานพระเจดีย์ฐานพระเจดีย์ต้นโพธิ์เขาไม่ได้มุ่งหมายความสะอาดเพราะการกวาดนั่นอย่างเดียวมันก็มุ่งหมายเหมือนกันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดของวัดวาอารามมันเป็นเครื่องประทับใจแต่เขามุ่งหมายส่วนใหญ่คือให้กวาดหัวใจของคนกวาดนะคือกวาดความเห็นแก่ตัวท่านลองสังเกตดูเอาไม้กวาดแล้วไปกวาดแล้วสังเกตดูว่ามันกวาดหัวใจของเราหรือเปล่าไม้กวาดมันไม่ได้กวาดแต่พื้นดินมันกวาดหัวใจของคนกวาดให้สะอาดด้วย ถ้าใครกวาดอยู่ได้คนนั้นก็ต้องมีความเสียสละความเห็นแก่ตัวออกไปกวาดความเห็นแก่ตัวเรียกว่ากวาดกิเลสก็ได้เหมือนกันความเห็นแก่ตัวนี่ทำให้โลภทำให้โกรธทำให้หลงมาจากความเห็นแก่ตัวกวาดเห็นความเห็นแก่ตัวคือกวาดกิเลสนั้นเมื่อกวาดดินกวาดพื้นดินมันกลายเป็นกวาดกิเลสในใจแต่แล้วก็ไม่มีใครรู้สึกไม่ต้องการพิสูจน์แล้วไม่รู้สึกเนี่ยคน
ประเภทนี้ที่เรียกว่าพระธรรมชาติไม่ใช่พระวิทยาศาสตร์นะพระธรรมชาติมีอะไรสำหรับทำให้มีความเป็นพระนะมากโดยไม่ต้องเล่าเรียนโดยไม่ได้เล่าไม่ได้เรียนไม่ได้สอบไล่ไม่ได้อะไร แต่มันมีกวาดกิเลส อยู่โดยไม่รู้สึกตัวหลายๆอย่างให้ความเป็นพระมันจึงน่าดูกว่าพระวิทยาศาสตร์เรียนเก่งพูดมากแต่ก็ยกหูชูหางเสียสูงแต่ความเป็นพระมันก็น้อยเพราะจิตใจมันไม่ถูกกวาดนี่ก็ถึงเรียกว่าเป็นกิจวัตรข้อสำคัญข้อที่สองกวาดวัดมุ่งหมายผลว่าเป็นการกวาดหรือทำลายกิเลสความเห็นแก่ตัวออกไปเสียแล้วก็เห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่พระศาสนาส่วนที่ว่าเป็นอนามัยในการออกกำลังตอนเช้าเหงื่อไหลนี่มันก็มีอยู่เหมือนกันเขาก็ไม่ได้รู้ไม่ได้นึกกันในแง่นี้ถ้านึกในแง่นี้มันเป็นธรรมดาไม่ศักดิ์สิทธิ์กวาดลานพระเจดีย์กวาดลานต้นโพนี่มีมากในคัมภีร์เก่าๆจะพูดถึงมาก เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกวาดกันแม้พระบ้านนอกก็ไม่กวาดถ้าในกรุงก็มีลูกจ้างของวัด คอยทำให้มันก็เลยเปลี่ยนแปลงหมด ไอ้ผลที่เคยได้ก็ไม่ได้ไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองจิตใจอย่างลึกซึ้งอย่างมองไม่เห็นนี่ก็เลยหมดไปนี่ลองไปคิดดูลองเป็นพระธรรมชาติถือเอาประโยชน์ในแนวนี้กันดูบ้างที่ข้อที่สามเรียกว่าปลงอาบัติบิณฑบาตกวาดวัดปลงอาบัติก็ถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อีกนะพอฉันข้าวเสร็จนะก็ลุกยองๆลงอาบัติที่โรงฉันนั่นเองเป็นคู่เต็มไปทั้งโรงฉันทำเป็นพระมากมากเขาทำกันอย่างนี้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นในเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาบางคนก็คิดเป็นง่ายว่างมงายทำอย่างงมงายอาบัติต้องหรือไม่ต้องก็ตามใจพอฉันข้าวเสร็จก็ลุกขึ้นนั่งยองๆเป็นคู่ปลงอาบัติทุกองค์ก็ท่องจำได้แม่นยำปลงอาบัติและส่วนมากก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ในใจรู้ว่านี่ปลงอาบัติไอ้ปลงอาบัติท่านมีในวินัยในบาลีระบุชัดว่าเรารู้ว่าเราเป็นอาบัติอะไรแล้วก็ไปบอกเพื่อนให้รู้สัญญาว่าจะไม่ทำอีกนี่เรียกตรงอาบัติ พวกที่ถืออย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ลงอาบัตินะบางทีก็ทะเลทลายไปเสียไอ้พวกที่ถืออย่างงมงายนี่ปลงอาบัติทุกวันถ้าเราดูไอ้เจตนาของไอ้วินัยหรือว่าระเบียบธรรมเนียมข้อนี้ก็คือต้องการให้เป็นคนไม่ปกปิดความลับเป็นคนเปิดเผยเป็นคนว่าง่ายแต่แล้วมักจะทำกันเสียความมุ่งหมายคือว่าทำตามธรรมเนียมทำพอเป็นพิธีแต่ถึงอย่างไรก็ตามสังเกตดูแล้วยังรู้สึกว่ายังมีหิริโอตตัปปะกันอยู่มากกว่า
กว่าพวกที่เห็นว่าลงอาบัติแบบนี้มันงมงายทีนี้อีกทีหนึ่งหลังจากฉันอาหารแล้วพอค่ำลงสวดมนต์หัวค่ำแบบนี้ก็มีปลงอีกเหมือนกันปลงก่อนหรือปลงหลังก็เห็นมีปลงกันอยู่มากมันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะฉันข้าวเสร็จครั้งหนึ่งก็พอจะทำวัดสวดมนต์เย็นนี่หรือว่าเสร็จแล้วก็ตามอีกครั้งหนึ่งวันละสองครั้งลงอาบัติมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ก็ต้องเลยใช้ไอ้คำพูดสำหรับลงอาบัตินั้นแปลออกไปจากที่ในบาลีคือในบาลีเขาเขียนเขาระบุให้ชัดว่าเราต้องอาบัติชื่อในเพราะเหตุใดอย่างนั้นทีนี้ก็วิธีนี้มันก็ไม่รู้ว่าต้องอาบัติอะไรก็เลยใช้รวมๆกันว่าอาบัติทั้งปวงนะอาบัติที่ท่าจะต้องที่ข้าพเจ้าต้องอาบัติทุกอย่างเกิดคำว่าอาบัติทั้งปวงขึ้นมาม ันก็เป็นสิ่งที่น่านึกดูว่าคนงมงายแบบนั้นกับคนที่ไม่ทำจะเลยนี่อันไหนจะดีกว่ากันคือวันนั้นมันจะช่วยสร้างนิสัยจิตใจของเราให้เป็นผู้ไม่ปิดบังความชั่วให้เป็นผู้พร้อมเสมอที่จะเปิดเผยความผิดความชั่วในตัวเองถ้ามันมีผลในทำนองนี้อยู่แล้วก็ควรทำอย่างยิ่งเป็นประจำวันก็จึงเรียกว่ากิจวัตรการทำงานบัตรนี่มาเป็นกิจวัตรเช่นเดียวกับไปบิณฑบาตทุกวันกวาดวัดทุกวันตรงอาบัติทุกวันส่วนวันพิเศษนั้นไม่ต้องพูดถึงคือในการที่จะไปร่วมสังฆกรรมหรือทำปาติโมกข์อะไรก็ลงอาบัติก่อนนะก่อนจะไปลงปาติโมกข์นี่ก็ต้องอาบัติก่อนเพื่อเป็นที่แน่ว่าเราไม่มีอาบัตินั้นเมื่อเขาถามไล่สิกขาบทไปทีละข้อละข้อละข้อเราก็ไม่มีอาบัติเราก็นิ่งอยู่ได้การนิ่งอยู่ของเราก็เป็นสิ่งที่มีความหมายถ้าเราต้องอาบัติแล้วยังนิ่งอยู่นี่ก็ผิดก็มีอาบัติเกิดขึ้นที่นั่นทันทีคืออาบัตินิ่งทั้งรู้อยู่ว่าเรามีอาบัตินี่ก็เกิดเป็นอาบัติใหม่ขึ้นที่นั่นหรือถ้าเป็นสังฆกรรมไม่ใช่ลงปาติโมกข์นี่เช่นไปบวชนาคไปนั่งหัตถบาตรไปเขาจะลงอาบัติกันก่อนจึงจะเข้าไปนั่งหัตถบาตรก็ทำให้ดีที่สุดว่าให้ทุกคนไม่มีอาบัติแล้วก็ไปนั่งประชุมกันเป็นสงฆ์เพื่อทำการอุปสมบทเขามีเจตนาอย่างนั้นก็แปลว่าเป็นผู้ที่ระมัดระวังดีอยู่มากเลยควรจะไปศึกษาเรื่องลงอาบัติแม้ว่ามันจะดูงมงายไปสักหน่อยถ้าหากลงทุกวันนี่ก็ถือว่าเรามุ่งหมายที่จะฝึกนิสัยให้มันเป็นคนเปิดเผย ก็ยังมีทางออกดีกว่าจะให้มันปล่อยไปจนลืมไปเลยจนแสดงอาบัติไม่ถูกคือว่าจนไม่มีการปรงอาบัติก็เป็นเหตุให้ชอบให้เป็นไปทางที่จะปิดบังอาบัติหนักข้าวแล้วมันก็ลืมตัวมากข้าวนี่ก็เป็นพระวิทยาศาสตร์แห่งการหลอกลวงไม่เป็นพระธรรมชาติที่บริสุทธิ์หรือเปิดเผยนั้นเมื่อบวชใหม่ๆก็อย่าได้ประมาทในข้อนี้เป็นธรรมเนียมเก่าแก่เดี๋ยวนี้เขาเห็นเป็นงมงายแต่ผมว่ายังดีอยู่ยังมีประโยชน์มากอยู่เป็นอนุภาพลงอาบัติทั้งทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็น
พื่อสร้างนิสัยเป็นผู้เปิดเผยสมัยนั้นเขาไม่มีการศึกษาเล่าเรียนไม่รู้เรื่องปาฏิโมกข์นี่ก็ไม่รู้ฟังก็ฟังอย่างนั้นเป็นภาษาบาลีแล้วก็ไม่รู้กระทั่งว่าอาบัติอะไรคืออะไรจะมีนิสัยกลัวบาปกลัวอาบัติเต็มที่ระวังเท่าที่จะทำได้ละเว้นระวังเท่าที่จะทำได้เสมอแล้วก็ปรงอาบัติป้องกันตัวอยู่เรื่อยทั้งเช้าทั้งเย็น นี่คือพระธรรมชาติพระป่าพระเถื่อนไม่ใช่พระวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความรู้มากแก้ตัวได้มากแก้ตัวได้จนไม่มีอาบัติเขาเรียนเพื่อแก้ตัวหรือป้องกันตัวมึงที่เดี๋ยวนี้เขาเรียนกฎหมายกันเพื่อช่วยคนผิดหรือช่วยตัวเองในการทำผิดโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปมากนี่กิจวัตรข้อที่สี่เรื่องธรรมวัตรสวดมนต์ทบทวนมาดูบิณฑบาตกวาดวัดลงอาบัติก็ทำวัดสวดมนต์เราทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็แถมมีสวดมนต์เล็กๆน้อยๆไอ้ทำวัดกับสวดมนต์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะทำวัดนะไปทำให้เป็นกิจวัตรในการไปเหมือนกับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าประจำวันการสวดมนต์นั้นเป็นการศึกษาเล่าเรียนเรียนมนต์เรียนรู้ความรู้บทธรรมวัดก็คือนมัสการหรือสดุดีสรรเสริญรวมทั้งอ้อนวอนให้เกิดความสุขในบทธรรมวัดเช้าเย็นพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าทำถูกวิธีมันจะมีเหมือนมีอาการเหมือนกับเราก็ไปเฝ้าพระพุทธองค์ทั้งเช้าทั้งเย็นก็คือว่าเกิดอยู่ในสมัยเดียวกันตอนเช้าไปพบพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งตอนเย็นไปพบพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเหมือนพระครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำวัดให้ถึงขนาดนะโดยจิตใจที่ซึมซาบอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึมทราบอยู่จริงๆเหมือนกับมีพระพุทธเจ้ามาจริงๆหรือว่าเหมือนกับเราไปหาพระพุทธเจ้าถึงตัวจริงๆอย่างนี้ก็ทำวัดเดี๋ยวนี้เราก็มีคำแปลรู้ได้ง่ายแต่สมัยผมแรกบวชไม่รู้หาอะไรหาคำแปลดูที่ไหนก็ไม่ได้ก็ยังทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นของศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้มันก็ทำให้เป็นจริงของจริงขึ้นมาได้ได้รู้คำแปลทำจิตใจให้ซึมซาบรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกซึมซาบเอิบอาบพอใจยินดีมีความสุขมีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระธรรมพระสงฆ์ขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีก็ยังดีกว่าไม่ทำเพราะเมื่อไปนั่งทำวัดสวดมนต์นั่นทำจริงๆพอลุกขึ้นไปแล้วมันก็ติดไปด้วยมันไม่ใช่หมดเลยมันเกิดเป็นการสร้างนิสัยขึ้นมาใหม่อันอีกทางหนึ่งคือมีจิตใจเป็นพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เป็นประจำจึงเรียกว่าได้บุญได้กุศลได้แล้วแต่จะเรียกในการทำวัดสวดมนต์ท่านขอร้องให้พิจารณาดูให้ดีๆเรื่องนี้อย่าทำ
จะเพียงว่าเกรงใจคู่ใดหรือว่าเป็นระเบียบบังคับแล้วก็ไปทำมันไม่ค่อยได้บุญนี่เราก็ทำได้คิดว่าจะฝึกหัดนิสัยให้เป็นคนสม่ำเสมอตรงต่อเวลาขยันทำจิตใจให้ประกอบไปด้วยธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าวันละ2 ครั้งคือทำวัดเช้าทำวัดเย็นที่นี่ผู้ที่จริงกว่านั้นเขาก็ยังมีทำตามแบบที่เขาวางไว้สำหรับจะทำเวลาจะนอนหรือเวลาอื่นๆที่เขาพอใจจะทำมีก็เกินวันละ2 ครั้งนะอาจารย์ผู้เฒ่าท่านเป็นอย่างนั้นไอ้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นในโบสถ์ในศาลานี่ไม่นับท่านว่ามันเป็นตามธรรมเนียมตามระเบียบตามนี้พอจะนอนต้องทำอีกพอตื่นนอนหัวรุ่งก่อนไก่ขันก่อนรุ่งนี่ยังทำอีกอย่างนี้ไม่ได้ทำเป็นหมู่ทำเฉพาะตัว ก็ถือเป็นเรื่องทำสมาธิภาวนาไปด้วยเสร็จแต่เขาก็สวดอย่างเดียวกัน โดยมากมันก็เลยเป็นตั้ง4 ครั้งนะถ้านับที่ทำอย่างระเบียบในโบสถ์ในศาลานั้นเช้าเย็นแล้วยังทำเวลาจะนอนหรือเวลาตื่นนอนอีกทีหนึ่งเป็น4 ครั้งมีจิตใจใกล้ชิดพระพุทธเจ้าวันหนึ่ง4 ครั้งนี่เป็นตามธรรมชาติอย่างนี้ไม่รู้อะไรมากรู้แต่ว่ามันได้บุญมันเป็นที่สบายใจเหมือนกับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าข้อนี้มองเห็นได้เลยว่ามันเหมือนกันทุกศาสนาก็กำหนดวันเวลาไว้เป็นระยะที่จะให้บริษัทนะหรือศาสนิกนั้นมีจิตใจเป็นพิเศษคือเข้าถึงพระเข้าถึงพระเจ้าวันหนึ่งกี่ครั้งอย่างศาสนาอิสลามที่ทำนมาศ5 ครั้งอย่างน้อย5 ครั้งกำหนดไว้เวลาอย่างนั้นนั้นผู้ที่นับถือศาสนาไม่บกพร่องเขาจะทำครบ5 ครั้งให้สังเกตดูพวกที่ถือศาสนาอิสลามจะทำพยายามจะทำให้ครบ5 ครั้งพวกที่อยู่ในร้านขายของมันก็พอถึงเวลามันก็ปลีกตัวแวบหนึ่งไปทำหมาดแล้วก็วิ่งออกมาขายของพวกที่เดินทางอยู่ในรถไฟผมก็เคยเห็นทำในรถไฟแล้วครั้งสุดท้ายตอนเย็นตอนนี้มันก็ทำในที่อาบน้ำตามริมลำธารริมที่ไปอาบน้ำครบ5 ครั้งเสมอไปศาสนาอื่นมันก็มีไปตามรูปตามแบบของเขาซึ่งความมุ่งหมายมันเหมือนกันหมดเป็นเวลาที่เราไปหาพระเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือไปหาพระเจ้าตามแบบของเขานั่นมันจึงมีผลคือว่ามีนิสัยที่น่าเลื่อมใสน่านับถือซื่อตรงหรือว่าเอาจริงหรือว่าบึกบึนมันเป็นคนตรงต่อเวลามันเป็นคนจริงบึกบึนแล้วมันมีความเป็นสมาธิหัดความเป็นสมาธิให้มันมีอยู่เป็นระยะนิสัยความเป็นสมาธิมันก็มีมากเข้าคนพวกนี้มันมีสมาธิอยู่โดยกำเนิดโดยสายเลือดโดยมากนี่ระวังให้ดีพวกเราเนี่ยจะโลเลหล่อแหละอ่อนแอไปจะสู้พวกนั้นไม่ได้พวกที่ทำนมาศ5 ครั้งจะเก่งกว่าเราที่มากกว่านั้นก็ยังถือลูกประคำทำสมาธิง่ายๆโดยลูกประคำ
อยู่ตลอดเวลาจะเดินไปเที่ยวเล่นหรือจะทำอะไรแม้แต่ขายของบางทีถ้ามีโอกาสทำได้เขาก็ทำอยู่ในจิตในใจมันมาหัดสมาธิหัดความเป็นสมาธินี่คำว่าไหว้พระสวดมนต์นี่มันได้คุ้มครอง พระธรรมชาติมากนะแต่หนหลังพระวิทยาศาสตร์ก็ไม่ทำนี่ความแตกต่างระหว่างใหม่กับเก่าก็ถือเป็นกิจวัตรไหว้ทำวัดสวดมนต์มีความหมายหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็มุ่งหมายคล้ายๆกับว่าเราไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพิเศษประจำวันระเบียบมันบังคับให้ทำจนกว่าจะซื่อตรงต่อตัวเองโดยระเบียบไม่ต้องบังคับให้ทำก็ทำก่อนแต่นอนหรือว่าตื่นนอนขึ้นมาเป็นคนที่มีนิสัยใจคอจิตใจเป็นระเบียบหนักแน่นมั่นคงได้ทีนี้ข้อต่อไปพูดให้จำง่ายให้มันเนื่องๆกันไปขนขวายปัจเวกภาวนาทบทวนดูบิณฑบาตกวาดวัดเรียบลงอาบัติทำวัดสวดมนต์ขนขวายปัจเวกภาวนาเรียกสั้นๆว่าปัจเวกที่ปัจเวกนี่ก็เป็นกิจวัตรที่สำคัญอย่างยิ่งที่มีผลอย่างยิ่งแต่แล้วก็เหมือนกันอีกก็ทำไปในรูปที่ว่างมงายปัจเวกโดยเฉพาะก็คือปัจเวกปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชที่เราสวดกันอยู่สวดปัจเวกสวดเป็นสวดมนต์ไปอย่างนั้นเอามาสวดแปลสวดอย่างนี้เป็นสวดมนต์ไปถ้าปัจเวกจริงๆมันต้องทำตามลำพังทำอยู่ในใจพิจารณาให้ได้ความจริงตามแนวนั้นตามแนวของคำพูดที่มีอยู่ในบทปัจเวกแต่สมัยโบราณไม่รู้ผมก็ไม่รู้เมื่อบวชเข้ามาก็ไม่รู้แต่ก็ขยันปัจเวกมีความหมายที่เมาเอาเนี่ยปัจเวกจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิลานเภสัชนับตั้งแต่ได้บุญแล้วก็ครั้งแต่ถ้าเราดูตามความหมายของค่อยคำนั้นมันเป็นผู้เป็นธรรมะอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะบทธาตุปัจเวกเป็นหัวใจของพุทธศาสนาการที่ปัจเวกอยู่อย่างนั้นก็คือเอาหัวใจของพุทธศาสนามาพิจารณามาทำให้อยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจสมัยแรกทีเดียวมันคงทำสำเร็จประโยชน์ตรงตามนั้นนะไม่ต่อมามันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงมันถึงยุคถึงสมัยที่เสื่อมก็ไม่รู้แต่ก็ยังทำกันอยู่ก็ยังดีพอเราบวชเข้ามาเพื่อนก็จะบอกว่าทำให้ปัจเวกแล้วก็ตายไปเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้ข้าวปลาอาหารที่ไปเอาของชาวบ้านมาฉันเพียงเท่านี้ก็พอมันกลัวพอแล้วต้องขยันปัจเวกมีเครื่องนับก็สายประคำมันมี108เม็ดถ้าเต็มที่มันก็เลื่อนไปทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดถ้าครบ
หัวถึงท้ายมันก็เราคือว่าเราได้ปัจเจกไป108ครั้งถ้าลูกประคำนั่นมันมีเพียงครึ่งหนึ่งมีเท่าไรมี54ก็ต้องทำสองเที่ยวทำสองรอบจึงจะได้108หัวรุ่งก็108จะนอนก็ต้อง108108เที่ยวก็ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวนี้เรารู้คำแปลมีรู้ได้ว่าหัวใจพุทธศาสนาเรื่องสุญญตาเรื่องนิจจโตนิชีโวสุญโยหัวใจแท้จริงของพุทธศาสนา บวชเข้าก็ให้เรียนเรียนแล้วให้ปัจเจกทุกวันทุกวันวันละ108ครั้งมันก็น่าเลื่อมใสน่าชื่นใจน่าอนุโมทนาทีนี้มันกลายเป็นเรื่องเลวไหลงมงายไปได้เมื่อบวชเพียงในระยะอันสั้นบวชพรรษาเดียวในระยะอันสั้นก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดทุกอย่างเรียกว่าเป็นเวลาที่ทำได้มากหรือรวยกันใหญ่สักทีอะไรต่างๆที่มันทำได้ที่มันมีเจตนารมณ์ถูกต้องแท้จริงบริสุทธิ์ประเสริฐนี่ทำได้หมดบิณฑบาตกวาดวัดลงอาบัติวัดสวดมนต์ขนขวายปัจเจกภาวนาจะเป็นพระธรรมชาติพ้นจากความเป็นพระวิทยาศาสตร์ผมเห็นว่าจำเป็นเหมาะสมถึงก็จำเป็นสำหรับพวกเราที่อยู่ที่นี่อยู่ตามแบบนี้ถ้ามันจะมาอยู่ที่นี่ทำไมอยู่เพื่อเป็นโอกาสให้ทำสิ่งเหล่านี้สุดฝีมือลายมือสุดความสามารถให้ได้ผลทางจิตใจมากๆนี่ช่วยกันจำไว้ว่าอุปัชฌาย์อาจารย์แต่ก่อนท่านทำมาอย่างนี้รอดตัวกันมาได้อย่างนี้เป็นเพื่อเป็นพระธรรมชาติไม่เป็นพระวิทยาศาสตร์แม้งมงายมันก็คุ้มกันได้เดี๋ยวนี้เราก็พ้นจากความงมงายเพราะเรารู้สิ่งเหล่านั้นความมุ่งหมายอย่างไรว่าอย่างไรในวันนี้มันก็มีเวลาพูดได้ครึ่งนึงคือ5อย่างของกิจวัตรทั้ง10อย่างบิณฑบาตกวาดวัดลงหาอาบัติทำวัดสวดมนต์ขนขวายปัจเจกภาวนา ไอ้ปัจเจกนั่นเป็นภาวนาอยู่ในตัวเสร็จพิจารณาปัจจัยตามแนวที่ได้วางไว้นั่นเป็นปัจเจกด้วยแล้วก็เป็นภาวนาด้วยภาวนามุ่งหมายเป็นกรรมฐานให้เป็นการเจริญกรรมฐานมันก็เหมือนกันปัจเจกก็แปลว่าพิจารณาปฏิก็แปลว่าเฉพาะอิขะก็แปลว่าดูปฏิอิขะเนี่ยมันสำเร็จรูปเป็นปัจเวกขะนะคือดูเฉพาะเจาะจงแล้วก็ปัจเวกโดยเฉพาะปัจจัย4แล้วยังไม่บทอื่นอีกอภินหปัจเวกหรือทัศธรรมก็ยังมีอีกนี่ปัจเวก4เนี่ยทำลงไปจะเป็นปัจเวกก็เป็นภาวนาเครื่องนุ่งห่มเรื่องของกินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเยียวยารักษาโรคมันเขาไม่ได้ไปทำกรรมฐานอะไรพิเศษหรือว่าให้มันดีให้มันเด่นให้มันอุตริวิถานจะเป็นบ้าไปเลย เพียงเท่านี้มันพอสำหรับที่เรียกว่าทำกรรมฐานทำภาวนาทำปัจจเวกถ้าพิจารณาสุญญตาอนัตตานิจจโตนิจจีโวสุญโยอยู่นี่คือหัวใจพุทธศาสนาให้ขนขวายกันให้เต็มที่ก็สูงขึ้นสูงขึ้นละเอียดละออขึ้นกว้างขวางขึ้นอ
แล้วก็ได้ผลได้ผลแท้จริงคือไม่ใช่พิธีรีตองเดี๋ยวนี้เขาไปทำเป็นพิธีรีตองด้วยความเห่อเห่อไปกันไปอีกแบบหนึ่งเพื่อจะได้เป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคามีอยู่มากมันก็ยิ่งเลวไปอีกเราไม่หวังที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เราหวังแต่พิจารณาให้รู้ให้เห็นจริงให้ไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสมันจะเป็นอะไรก็ตามใจก็ต้องเป็นในพวกนั้นเหมือนกันแต่เราไม่อยากรู้ชื่อว่าเป็นโสดาสกิทาคาไม่อยากจะรู้ชื่อไปรู้เข้ามันก็กลายเป็นให้โทษทันทีคือมันยึดมันถือมันจองห้องพองขนอะไรขึ้นมาไม่ทันรู้ตัวก็ได้ท่านอย่าไปรู้ดีกว่าแต่ว่าทำเต็มที่ในลักษณะที่มันจะขูดเรากิเลสท่านอย่าเห็นแก่ความสุขในการนอนนี่เป็นไอ้หลักอีกอันจะเข้ามาช่วยได้อย่าขี้เกียจนอนหัวค่ำเกินไปต้องทำอะไรคิดนึกทางจิตทางใจพอสมควรแล้วก็นอนลงไปด้วยสติสัมปชัญญะนี่ค่อยพูดกันอีกคราวอื่นถ้าขยันตื่นให้มันแต่คือไม่นอนสายจะได้มีเวลาคิดนึกปัจเจเวกอะไรก็ได้ท่านอย่าทำที่นอนให้สบายนักบอกเครื่องใช้เครื่องนอนอย่าให้มันสบายนักมันจะนอนมากเกินสมควรที่เราก็จะสามารถทำกิจวัตรต่างๆได้ถ้าเราเห็นแก่นอนเห็นแก่สบายเห็นแก่แล้วมันก็ทำไม่ได้นี่ก็เห็นว่านี่มีวิเศษที่ดีสำหรับผู้ที่บวชใหม่แล้วก็บวชในระยะอันจำกัดให้รีบกอบกวยเอาประโยชน์ในวันนี้ก็พอกันเท่านี้ทีได้5อย่าง